โยเรวัสซาสวัสดีวัยรุ่นเมกาหรือวัยรุ่นดูไบหรือวัยรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกในรายการบิ๊กโค้กตัวหนึ่งกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนทุกคนนะครับเปลี่ยนชื่อเพจ Facebook นะครับท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นชื่อเพจยาวแค่ไหนชื่อเพจเป็นยังไงนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะฮะโดยทุกท่านดูคลิปนี้ครบจบเพียงที่เดียวครับขั้นแรกนะครับให้เราทำการเข้า Facebook ของเราเข้ามาก่อนนะครับท่านผู้ชมนะเข้า Facebook ของเราเข้ามานะครับจากนั้นนะท่านผู้ชมนะให้เรานะครับไปเลือกที่มุมบนขวามือนะครับมุมบนขวามืออยู่ตรงไหนนะฮะตรงนี้นะครับตรงรูปโปรไฟล์เล็กๆแล้วก็มีขีด3ขีดนะครับตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปได้เลยนะท่านผู้ชมนะกดเข้าไปปึ๊บจากนั้นมันจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมให้เรามองหามุมตรงรุ่นด้านบนขวามือเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับหรือว่ารูปคำว่าเพจก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะเลือกได้ทั้ง2อย่างเลยนะครับเลือกสักอันใดอันหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเลือกในส่วนของคำว่าเพจนะมันจะได้มองหาได้ถูกต้องนะครับนี่มันก็จะขึ้นชื่อเพจของเราขึ้นมาต่างๆเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรานะครับจะทำการเปลี่ยนชื่อเพจกันนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะผมจะเปลี่ยนสักเพจหนึ่งนะครับก็ให้เลือกไปนะครับสมมติว่าผมจะเปลี่ยนชื่อเพจตรงนี้นะครับเป็น SF Mobile ปั๊มไก่ยืนดูดไก่อะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะพี่ก็จะเปลี่ยนนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะท่านผู้ชมนะให้ไปมองที่มุมด้านล่างขวามือนะครับตรงคำว่าแก้ไขเพจนะท่านผู้ชมนะแก้ไขเพจนะครับหาคำว่าแก้ไขเพจนะครับนี่กดเข้าไปได้เลยนะครับแก้ไขเพจเสร็จปุ๊บนะครับจากนั้นนะครับให้เรามองไปที่คำว่าข้อมูลเพจนะท่านผู้ชมนะข้อมูลเพจอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมนะนี่ตรงนี้นะครับข้อมูลเพจอยู่ตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมนี่นะฮะก็กดเข้าไปได้เลยนะครับกดเข้าไปได้เลยปุ๊บมันจะปรากฏแบบนี้ขึ้นมาเป็นการอัปเดตข้อมูลเพจนะครับอัปเดตข้อมูลเพจนะให้เรานะครับไปมองนะครับหาคำว่าชื่อนะครับเห็นไหมคำว่าชื่อนะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ชื่อนะครับเปลี่ยนได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะในที่นี้เนี่ยผมแนะนำนะครับเวลาเราเปลี่ยนชื่อเราอย่าลบทุกอย่างออกหมดนะครับท่านผู้ชมนะสมมติว่าผมจะให้มันเหลือแค่คำว่าปั๊มไก่ยืนดูดไก่อะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมนะก็เปลี่ยนอย่างนั้นนะครับสมมติว่าร้านขายของของใครนะครับเป็นแบบสมมตินะชื่อว่าร้านป้าชิงขายของชำนะครับท่านผู้ชมนะถ้าอยากจะเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นขายของชำออนไลน์ก็ลบแค่ป้าชิงออกไปแล้วก็เพิ่มคำว่าขายออนไลน์ขึ้นมานะท่านผู้ชมนะพยายามนะครับอย่าลบแล้วก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะถ้าลบแล้วเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าFacebook เนี่ยเขาทำระบบมาอย่างนั้นนะท่านผู้ชมนะเราไม่สามารถฝืนอะไรได้นะครับท่านผู้ชมก็ให้ลบแค่ในส่วนหนึ่งนะครับในเศษ1ส่วน3ของชื่อนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ย SF Mobile ปั๊มไก่ยืนดูดไก่อย่างนั้นนะฮะพี่ก็จะลบออกเลยนะครับนี่ผมจะลบออกนะติ๊กไปที่ชื่อนะเมื่อกี้นี้ติ๊กเสร็จปุ๊บนะครับนี่เขาก็จะบอกมาครับคิดรับการเปลี่ยนชื่อนะใช้ชื่อที่แสดงอย่างถูกต้องแม่นยำว่าผิดเกี่ยวกับอะไรต้องตรงกับชื่อธุรกิจหรือแบรนด์หรือองค์กรด้วยต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดแสดงถึงบุคคลนะท่านผู้ชมนะต้องไม่มีการสะกดคำรูปแบบต่างๆคำว่า Facebook นะครับหรือ Official นะครับต้องไม่มีนะสองอย่างนี้นะฮะแล้วก็ต้องใช้คำหรือวลีไม่เหมาะสมแต่ต้องไม่ใช้คำหรือว่าวลีที่ไม่เหมาะสมในการว่าผู้อื่นนะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมจะทำการนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับติ๊กไปตรงนี้นะครับเห็นไหมติ๊กไปเมื่อกี้ในตรงนี้นะครับติ๊กที่ชื่อเลยนะแล้วก็ทำการนะครับเปลี่ยนนะครับท่านผู้ชมลบเลยนะลบออกแค่ช่วงหนึ่งเฮ้ยเมื่อกี้นี่มันอะไรนะคนดูปั๊มไก่ยืนดูดไก่ใช่ไหมผมก็จะเขียนเป็นว่าปั๊มไก่นี่นะเกมนะครับมีแค่นี้นะครับปั๊มไก่เกมนะครับต้องมีเศษ1ส่วน3ของชื่อเก่าที่อยู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะจากนั้นนะครับกดดำเนินการต่อได้เลยนะครับนี่ดำเนินการต่อตรงนี้นะครับกดไปได้เลยนะท่านผู้ชมนะปึ๊บติ๊กเข้าไปครับนี่มันก็จะขึ้นนะครับเป็นชื่ ชื่อเพจปัจจุบันนะครับปัจจุบันก็คือตอนที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนนะกับชื่อเพจที่เรากําลังจะเปลี่ยนนะครับนี่ชื่อเพจที่เรากําลังจะเปลี่ยนมันขึ้นอยู่นี้ปั๊มไก่เกมนะครับอันนี้เป็นใหม่นะครับ new นี่อันนี้เป็นเก่านะเห็นไหมถูกนะผู้ชมนะประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็กดร้องขอได้เลยนะร้องขอการเองนะครับกดไปจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะเราก็ไปดูแจ้งเตือนนะครับท่านผู้ชมนะมันจะอยู่มุมบนขวามือนะกดแจ้งเตือนขึ้นมานี่เห็นไหมท่านผู้ชมนะเขาก็จะขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของคำว่าคำขอให้เปลี่ยนชื่อเพจของคุณได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมนี่ตรงนี้เลยกดเข้าไปดูได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะ
กดเข้ามาปุ๊บนี่เห็นไหมรีโหลดสักหนึ่งครั้งครับนี่เป็นไงปั๊มไก่เกมนี่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะถูกเปลี่ยนชื่อเพจเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก็ใช้สูตรของผมได้เลยนะครับส่วนใครเนี่ยดูแล้วไม่เข้าใจอะไรไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้เลยนะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับบิ๊กโค้ชแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีแบบนี้ต่อไปนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะถ้ามีประโยชน์ก็ฝากแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บิ๊กโค้ชตัวละก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า